ถ้าเกิดมิกเซอร์ท่านไหนนะครับไม่มีเครื่องเล่นบลูทูธ USB ซื้อปลั๊กดินแลกนะครับเราแถมให้ด้วยเลย USB เล่นได้ด้วยแน่นอนจริงๆนะครับฝั่งนี้จะเป็นมาลาดี้มาแจมด้วยนี่ขอร่วมขอวางด้วยขอวางด้วยตัวตระกูล CX นี่ทุกอย่างเหมือนกันนะกับตัวมินิ40หรือ60พวกนี้แต่มันจะต่างกันที่เอฟเฟคตัวนี้มันให้มาแค่16ส่วนตัวนี้มันให้มาถึง 9.9 นะครับแต่ลูกเล่นอย่างอื่นผมลองดูแล้วมันเหมือนกันเลยแต่ก่อนราคาไม่แรงมากนะพวกนี้ตอนนี้ราคาแรงทะลุเลยครับผมเกือบแสนแล้วตัวนึงซื้อมินิก็ซื้อทองอันนี้เป็นไมค์ประชุมแบบมีสายไลฟ์สายอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ผมเดินไปดูอ๋อเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้แบบมีสายแบบมีสายส่วนด้านบนที่ตั้งๆน่ะมันเป็นไมค์ประชาสัมพันธ์มันเป็นไมค์ประชาสัมพันธ์ที่เสียบสายสัญญาณเข้ามิกเซอร์อย่างนี้นะครับก็สามารถไปประชุมได้ไหมก็เป็นไมค์ประชุมได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนตัวนั้นเอ้ย ตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องส่งซ่อมไหมครับส่งซ่อมเดี๋ยวตอนนี้เหมือนต้องส่งซ่อมนะครับโอเคตัวนี้คือตัวโชว์นะลูกค้าที่จริงเรามีของใหม่ในสต็อกให้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงของฮูนิกนะของฮูนิกอันนี้ของ NPE ไม่ประชาสัมพันธ์นี่ท่านไหนที่กำลังมองหาไม่ประชาสัมพันธ์ที่ไปตั้งโต๊ะจะใช้ได้เลยอันนี้ใช้อะแดปเตอร์เสียบสายสัญญาณไปมิกเซอร์พวกอะแดปเตอร์นี่ใช้งานง่ายครับถ้าใช้ไฟถ่านนะหาถ่านใช้ยากอันนี้ลูกแข็งแรงนะครับดูเป็นโลหะนะใช้งานทนก็มีเสียงด้วยติ๊งตองติ๊งตองอะไรด้วยตัวนี้อ๋อโอเคตัวนึงก็นี่ไงราคา 2,800 ยังไม่ลดนะตัวนี้ก็ลดราคาหน้าป้ายก็อีกแบบนึงครับครับก็มีหลายรุ่นนะนี่ไม่ว่าจะเป็นของ NPE นี่ของ NPE ก็มีรุ่นขายดีใช่มั้ยรุ่นขายดีก็จะเป็นของตัวเดคอนตัวนี้นี่เดคอน MC82 มันจะมีเสียงดนตรีด้วยเสียงเบลจะเป็นตึ้ง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 ประมาณนี้ครับคู่มีประกาศรับคุณปลดทราบประมาณนี้การยาวๆอย่างนี้เลยตัวละ500กว่าบาทเองครับ500กว่าบาทอ๋อมีหน้าล่ะมันออกง่ายเนาะออกง่ายครับผมตัวคันราคาไฟทานนะครับหรือจะจ่ายไฟ48แฟนทอมได้นี่ตรงนี้ส่วนข้างในก็จะเป็นของ NDS นะเป็นไม่ประชุมนะครับมีประธานมีผู้ร่วมนะส่วนตัวที่ขายดีก็จะเป็นตัวนี้นี่ๆตระกูล50นี่ CF50 ของ NPE นี่เฉพาะตัวเครื่องก็ 3,000 ตัวลูกตัวประธานตัวผู้ร่วมก็ประมาณ 2,000 กว่า 2,500 2,600 ตัวนี้ประธานหนึ่งอย่างนี้ผู้ร่วมก็ใช้สูงสุดก็ถึง50ตัวนะครับเซตหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ไมค์กี่ตัวนะครับเรื่องราคาก็ค่อยสอบถามกันเข้ามาก็เป็นไมค์ประชุมแบบแล้วก็ไอ้พวกเซตประชุมแบบนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามในไลน์ได้ๆๆส่วนมากมันจะเจองานโครงการใช่งานที่เป็นงานของหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่พี่ท่านไหนที่เป็นผู้รับเหมาหรือจะนำไปติดตั้งในสำนักงานตัวเองก็มาดูที่ร้านฮิปโปได้หรือสอบถามเข้ามาเอาไปเสนอราคาก่อนได้นะตรงนี้เอาไปเสนออะไรไปเพื่อไปเสนองานให้มันผ่านงานอย่างนี้ก็สอบถามมันเข้ามาถ้าเกิดมันไม่มีตรงนี้ไม่ตรงตามสเปคงานที่พี่ๆหากันก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยสอบถามเลยเดี๋ยวพวกผมหาให้นะครับแกะสเปคอะไรให้ตรงนี้นี่คือจัดรับสเปคผ่านแน่นอนนะครับผมจัดให้ได้เลยนะครับก็คือจัดตามให้มันตรงตามสเปคที่เขาเขียนแบบมาแหละทางร้านก็หาให้ได้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดไม่มีก็เอาใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงที่ให้สเปคไม่ดีกันมากนี้ครับผมขอให้มันส่งงานอะไรได้นะครับอ่ะเราข้างหลังนิดนึงนะครับเผื่อมันจะเลยไปเดี๋ยวมันจะข้ามไปฝั่งนู้นจะข้ามไปฝั่งนู้นพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไมค์ไลฟ์สดนี่อันนี้เป็นไมค์ถ่ายคลิปเนาะเป็นไมค์ถ่ายคลิปนี่อันนี้คืออันที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับที่ได้ยินเสียงอยู่เป็นซิงโครนะครับอันนี้เป็นแบบ1ตัวรับไอ้1 2ตัวรับ1ตัวส่งอันนี้เป็น1ตัวส่ง1ตัวรับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบสายก็อย่างที่เห็นพูดง่ายว่าคือเซตอุปกรณ์ไมค์ถ่ายคลิปไมค์ถ่ายคลิปไลฟ์สดครับพี่หวังส่วนข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นบลูทูธเป็นเครื่องเล่นบลูทูธนะครับเอาไปใช้ในพวกเครื่องเล่นที่เราไม่มีบลูทูธในตัวอย่างเช่นมิกเซอร์หรือแอมป์รุ่นเก่าๆเป็นชุดโฮมเธียเตอร์รุ่นเก่าๆที่ไม่มีบลูทูธรองรับซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปต่อเสริมได้เชื่อมต่อมือถือของเราคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยส่วนด้านล่างก็จะเป็นนี่ตัวนี้ก็เป็นแอคเตอร์เป็นเครื่องเล่นบลูทูธราคาตัวนึงก็ประมาณ600กว่าบาทนี่ใช้งานได้เลยเครื่องเล่นบลูทูธทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นของสมาร์ทบ็อกต่อร่วมกับทีวีนะครับนี่ถ้ากำลังมองหาก็แนะนำได้ส่วนตรงกลางตรงนี้นี่เลยนะครับลูกค้าถามหาเยอะไม่ว่าจะเป็นไอโซเลตกันไฟย้อนนี่อยู่ตรงนี้นะครับของอันนี้ของ BL นะ BL BL ไอโซเลตแล้วก็จะเป็นพวกDI นะครับ DI ก็จะเป็น Active Passive นะครับตัวนี้ได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นของ Blinger ข้างนี้ครับนะครับ DI นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเช็คสายสัญญาณต่างๆเป็นเครื่องเช็คอุปกรณ์เสริมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเช็คสายไม่ว่าจะเป็นสายแลนสายสปีคอนสาย XR สายสัญญาณต่างๆได้ตรงนี้
นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูขึ้นภาพให้ดูนะเครื่องคลิกสายตัวนี้เป็นอุปกรณ์บันทึกเสียงอุปกรณ์บันทึกเสียงทัชแชมเนาะตัวนี้ใช่ครับทัชแชมแล้วล่างนั่นก็คือเครื่องเช็คเหมือนกันเครื่องเช็คเฟดของทัพเครื่องเช็คเฟดสัญญาณนะครับที่เป็นไปเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูตรงนี้2 อย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวแยกหูฟังนะตัวนี้เป็นของแซมซุงตัวแยกหูฟังก็คือเราสามารถต่อสัญญาณมาจากมิกเซอร์มาเข้าตรงนี้1แล้วก็สามารถแยกหูฟังได้ถึง4ตัวของแซมซุงตัวนี้เป็นตัวแยกสัญญาณนะครับแล้วรูปสัญญาณเข้า1ออกได้4นะครับสัญญาณนะครับใส่กับหูฟังนะครับส่วนมากไปใส่กับหูฟังอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไม่เคยใช้ร้อนแพดนะครับร้อนแพดแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ทำเพลงอ๋ออุปกรณ์ทำเพลงนะครับถ้าท่านไหนหาก็ถ้าท่านไหนมองหาก็เข้ามาส่องได้นะครับแต่ในสายงานเครื่องเสียงการแจ้งเราก็น่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าไหนได้ใช้ก็ไปทักเข้ามาได้ทักเข้ามาได้ก็ได้ราคาพิเศษเนาะครับผมมีอยู่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ร้อนแผ่นส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ในห้องเนาะพวกนี้อันนี้เป็นลำโพงมอนิเตอร์นะครับลำโพงมอนิเตอร์ก็ทำเพลงอย่างเงี้ยใช่ใช่ได้เลยจะเป็นของพีโซนัสแต่ผมเชียร์นะแค่พีโซนัสตัวไหนเสียงดีครับพีโซนัสต้องอันนี้เราไม่พูดแล้วกันว่าคอนเฟิร์มแต่ถ้าดีทั้งคู่คนละสไตล์นะอันนี้ของอะไรตัวผมชอบพีโซนัสอันนี้ของมิดี้ครับมิดี้พัดนะครับผมแต่ตัวพีโซนัสก็หรือว่าแจวอันนี้ก็แจวเหมือนกันนะครับก็ลองฟังดูเป็นพวกลำโพงที่ฟ้องนะครับเสียงดีธรรมชาติเนาะใช่ครับเป็นค่อนข้างจะแฟดเลยแฟดเลยฟังเราฟังเพราะแล้วอันนี้มันทำได้อันนี้อีกฟังง่ายเลยราคาก็ต่างกันเนาะตัวนี้น่าจะถูกกว่าใช่ครับราคาน่าจะต่างกันก็เป็นราคาทั่วไปเกียรติทั่วไปครับตัวนี้ของมิดิพัทแล้วถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็น่าจะเอาพีโซนัสกลับบ้านไปด้วยอ้าวนี่ไงเอียร์มอนิเตอร์มาแล้วนะครับของ Xvoice นะครับเอียร์มอนิเตอร์วางอย่างเตรียมไว้เลยใครมาวางเนาะยังไม่ได้ลงตู้เลยนะครับผมเอียร์มอนิเตอร์นะครับที่พี่ๆมองหากันนะครับจะเป็นตัวนี้ก็ไปเสียบใส่อัคของมิกเซอร์ตัวนี้ที่ติดอยู่กับตัวเราแล้วก็ใส่เอียร์หูฟังนะครับนี่แต่เอียร์เลยปั๊บงานคอนเสิร์ตเลยเนาะงานคอนเสิร์ตจะมีเจ้าหนึ่งชอบมาเหมาไปใช้งานพี่เขาบอกว่ายอดมากใช้งานดีนะครับหลุดยากขึ้นนะครับตรงนี้เปลี่ยนความผีได้ด้วยนะครับผมพี่เขาจะมาเอาไปทีละ4-5ชุดอย่างนี้มาใช้งานนะครับผมน่าจะเป็นนักดนตรีนะหรือมือวิกเหมือนเราจะเดินเลยหูฟังไปนะครับใช่อันนี้ก็หูฟังก็มีหลายแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นของซูเปอร์ลักนะครับของบริงเจอร์ของตัวอันนั้นเราไม่เหลือแล้วตัวเบเยอร์ที่สุดเบเยอร์ไดนามิกเราเบเยอร์ไดนามิกไม่เหลือแล้วนะตอนนั้นผมฟังผมก็ยังชอบนะเบเยอร์สุดจริงอ่ะเหมือนในฝั่งของคนทำเพลงเองเบเยอร์ไดนามิกน่าจะตัวนั้นน่าจะ770นะถ้าผมจำรุ่นไม่ผิดครับผมตัวนั้นก็สุดยอดมากคนทำหายเยอะมากแต่เราก็ลองดูครับเอาไปใช้งานนะครับตัวที่ขายดีนะในสตูดิโอที่ขายบ่อยคือตัวนี้นี่อันนี้ของซุปเปอร์ลักของซุปเปอร์ลักจะเห็นเยอะมากแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะถ้ามองราคาไม่สูงราคาชุดหนึ่งก็ประมาณ1,000 กว่าบาทนี่ถ้าถามศูนย์นี่ตัวนี้อะไรจะขายดีแล้วก็ตัวนี้ด้วยของแบรนด์ซุปเปอร์ลักส่วนใครที่ชอบของแบรนด์เบรนเจอร์นี่มาลองฟังดูเบรนเจอร์ทั้ง4เลยครับครับผมแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามีไหมด้วยนะพวกนี้มีไหมเวลาพูดสนทนากันได้ด้วยนะแต่ตัวสีน้ำตาลดูสวยดีครับผมแต่ว่าถ้าลองฟังน้ำเสียงดูก่อนแล้วกันลองฟังดูครับผมว่าชอบสไตล์ไหนใช่ครับผมฟังได้ทางล่างก็จะเป็นสต็อกของไปอันนี้ก็เอียร์มอนิเตอร์นี่ไงเป็นหูฟังอันนี้มีของเบนเจอร์เป็นอินเดียอินเดียครับมีด้วยมี2รุ่นตัวนี้น่าจะเป็นสายตัวนี้น่าจะเป็นตัวหูฟังด้วยตัวนี้เป็นเฉพาะสายเราต้องไปเสียบใส่กับหูฟังอีกที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าน่าจะขาย4รุ่น5รุ่นนะแต่น่าจะขายหมดแล้วก็ยังไม่เข้ามานะสินค้าอ่ะส่วนถัดมาตู้นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ลำโพงเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์คอนเดนเซอร์ที่ใช้ในงานอัดสปอร์ตในสถานีวิทยุหรืออัดเสียงประมาณนี้อัดสปอร์ตบอกอายุเลยอัดสปอร์ตโฆษณาเลยตรงนี้เห็นเยอะนะร้องเพลงก็ได้นะตัวนี้ก็จะมีของแบรนด์บริงเจอร์อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นออดิโออินเทอร์เฟซหรือเปล่าของแคปใช่ตัวนี้เสียบสาย USB เข้าเป็นออดิโอได้เลยเป็นเหมือนพวกต่อคอมอันนี้ไมธรรมดาครับผมอันนั้นก็ทักสตาร์ตัวนั้นก็ต่อคอมทักสตาร์เป็นอินเทอร์เฟซพวกนี้มีต่อใส่คอมได้เลยครับด้านล่างก็จะเป็นออดิโออินเทอร์เฟซไม่ว่าจะเป็นอยู่ล่างเนาะโฟกัสไลท์ของ SSL นี่ไงตัวนี้ขายดีครับ SSL 2 บวกของ SSL Focusrite แล้วก็จะมีพวก Scarlett ตรงนี้ด้วย Solo 2i2 CS4 ก็มีนะตัวนู้นจะเป็นอะไรนี่ Evo ของ Evo 4 Evo 4ก็มีอันนี้ของ Bringer อันนี้ของเฮ้ยของ Pisonat มีด้วยนี่ไง Pisonat เหมือนจะเพิ่งมาเพิ่งมา Pisonat นะครับมี2รุ่นแล้วเขาก็เหมือนแถมซอฟต์แวร์เป็น Studio One ให้นะทุกคนใช่ๆต้องลองละนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไอริก
ไอลิกเกี่ยวกับไลท์เนาะตัวนี้เหมือนแบบต่อมือถืออะไรอย่างเงี้ยต่อมือถือร้องเพลงให้เสียงมันดีนะครับมันก็คือไม่ผ่านแปลงสัญญาณนี่อย่างนี้เพราะบางทีเราเสียบตรงปุ๊บไฟมันวิ่งเข้าตรงเลยตัวนี้ก็เครื่องมันมีปัญหาช่วงนั้นลูกค้าถามมาเยอะมากเลยตัวนี้ไอลิกนี่เนี่ยแต่เหมือนว่ามีเคสเหมือนกันนะว่าลูกค้าซื้อของปลอมมาอาจจะมาจากลาซาด้าช้อปปี้ถูกต้องครับแล้วเขาเสียบกับมือถือคนละเรื่องครับผมแล้วทำมือถือลูกค้าช็อตเลยครับพังด้วยนะครับถือเข้ามาร้านเยอะแก้ไขให้เยอะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งมามันก็ถูกจริงอ่ะในเว็บอ่ะมันไม่กี่ตังค์เองนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงมันค่อนข้างจะมีราคาเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับแต่เสียงคนละอย่างแต่มันก็ทำได้ดีนะของก๊อฟแต่ว่ามันกลัวอุปกรณ์เราเนี่ยเสียหายเวลาเราไปต่อเชื่อมอะไรก็ของก๊อปอะเนาะเรื่องระบบถ้ามาร้านอะรู้หมดแล้วว่าของแท้หรือของปลอมมาผมมันจะมาเทียบกันเลยนะครับตรงนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม่ลอยพวกไม่ลอยมันก็เยอะเหมือนกันเอาเป็นตัวขายดีแล้วกันนะโอ้ยแบรนด์ไมโครเทคแล้วครับมาแรงตอนนี้เดี๋ยวนะจะเป็นรุ่นมันจะมีตัวตองห้าตองสามตองห้าเนี่ยตองสามตองห้าแต่ว่าอยู่ในกล่องหมดเลยนะตองเจ็ดตองหนึ่งมันขายดีทั้งสี่รุ่นเลยนะขายดีจริงยิงตอง5ตอง3นี่แทบจะอันนี้มันเป็นตัวซีรีส์มาใหม่นี่พวกนี้พวก KH 900นี่ก็มานานแล้วเสียงดีเหมือนกันนี่ของ DE Acoustic DE Acoustic แล้วก็ตัว Beta T นี่ AT 88 808ไมค์4ตัวพวกนี้มันจะมีไมค์4กับไมค์2ราคาจำนวนก็อันนี้ซ้ำกันประมาณ 6,000 ครับผมถ้าไมโครเทคนี่ดีทุกรุ่นนี่พวก MT 29D อย่างนี้ก็สุดยอดเสียงก็ดีตอง 3D อันนี้ก็ตอง 5S นะครับครับตอง 7S ด้านหลังก็จะเป็นชุดรองคือที่จริงเราจะวางรองให้ลูกค้าแบบนี้อันนี้เป็นชุดรองนะก็คือเอาไมค์มาวางแล้วก็มีไมค์อะไรให้ลองเทสเสียงข้างในก็จะเป็นตู้ลำโพงนี่ไงตอง1นี่ตอง1นี่ตอง1หรือเปล่าครับใช่ครับผมตัวนี้อ่ะขายดีเลยช่วงนี้ต้องรู้สึกว่าพวกไมโครเทคนี่ขายไปนี่ไม่ค่อยมีปัญหาคือผมว่าราคามันคุ้มกับมันคุ้มฟังก์ชันที่มันได้แล้วก็โทนเสียงอีกแล้วเสียงนี่มันเสียงดีมากนะตัวนี้ชอบนะครับไมค์ก็ถือได้ถนัดมือน้ำหนักพอดีนี่พอดีมาร้านเราปุ๊บลองได้เลยจับได้เลยว่าไมค์นี่จับแล้วเข้ามือไหมส่วนตัวนี้ก็ราคาย่อมเยา 2,690 ของโปรพัทปรับเปลี่ยนความถี่ได้นี่ใช้ทั่วๆไปก็ทั่วไปไม่ได้แบบจริงจังเรื่องความถี่มากครับผมไปใช้ในบ้านหรือหน่วยงานอย่างนี้ครับในราคาไม่เกิน 3,000 ก็แนะนำรุ่นนี้เสียงดีมากโปรพัททำมาดีทุกรุ่นเลยนะครับผมทำมาดีทุกรุ่นตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสต็อกใหม่ส่วนในตู้ตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอย่างเงี้ยเผื่อมันจะเลยไปแล้วเราจะไปเรื่องบลูทูธเนาะตู้ลำโพงบลูทูธนะไม่ว่าจะเป็นของไอว่าอันนี้ของอะไรเอจีอันนี้ของเอจีครับเอจีอันนั้นดีพาวเวอร์อันนี้วิทยุทานินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะวิทยุนะอันนี้ก็วิทยุเลยเนี่ยไว้ประเด็นคือมันใช้โซลาร์เซลล์โอ้โหมันมีโซลาร์เซลล์เก็บแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับมันเก็บแบตได้เลยนี่โอ้โหจริงๆด้วยนี่ครับผมเล่นUSB ได้นะตัวนี้ดีสุดๆบนไฟด้วยมีไฟฉายด้วยนะ อันนี้ประสงค์เลยเจ๋งๆครับผมแก้วๆนี่นะครับราคาไม่น่าสูงอ่ะตัวนี้ซื้อไปฝากคนถ้าคนแก่ที่บ้านนี่ก็ได้เลยตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์โปรโยเทคตัวนี้ KM6SD ก็เสียงเบสดีเสียงเบสดีเหมือนช่วงนึงขายดีมากใช่ปรับโทนได้ด้วยเนาะมีไมค์ด้วยมีไมค์ด้วยมีไมค์ด้วยตัวมิ่งรีโมทด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นของ Decover ตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้ไมค์ที่เรารีวิวไปที่มียอดขายดีใช่ครับตัวนี้มิลานกับโมนาโคนะโมนาโคน่าจะหมดแล้วเป็นตัวบลูทูธนะครับราคาก็โปรโมชั่นด้วยไหมนี่ 1,590 นั่นไงป้ายๆนี่ไงมิลานสี่สิบบาทจากปกติราคา 2,290 บาทแล้วก็ขาย 1,590 นนแต่ตัวนั้นน่าจะหมดแล้วโมนาโค2อันโมนาโคนี่ขายดีมากตัวนั้นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เสียงดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เสียงดีกว่าเนี่ยต้องบอกเสียงดังกว่ามันไซส์ใหญ่กว่ากันใช่ครับมันไซส์ใหญ่กว่ากันไซส์ใหญ่กว่ากันอ่ะฝั่งนี้นิดนึงแทบจะเกือบทุกโซนแล้วนะครับในร้านน่าจะหมดแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รีวิวตั้งแต่โซนโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าไปแล้วใช่ใช่อันนี้ก็เหลือแต่ในห้องมาเก็บรายละเอียดอ่ะเอาไฟตรงนี้ก่อนเริ่มจากฝั่งนี้ดีกว่าเหมือนตอนนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นไฟหมุนเฮ้ยเหมือนใส่ในรถบัสอะไรนี่ผมทำคลิปไปแล้วลองไปดูได้ติดไว้ข้างบนใช่มีไฟอะไรยับยับยับโอ้ยเมานะครับอันนี้จะเป็น moving ตัวเล็กนี่ทาดา 7L10 สนใจตัวนี้ก็ทักมา 2,000 กว่าบาทนี่แหละนะครับนี่ 3,500 ลดแล้วเหลือ 3,000 ลดแล้วเหลือ 3,000 อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นไฟหมุนวิ่งเหมือนกันนะตรงนี้สวยๆตรงนี้ส่วนนั้นบนตรงนี้เป็นไฟบีม260เป็นตัวซีรีส์มาใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับของทาดาแสงนี่สุดยอดมากนะครับตรงนี้แสงชัดคมพัฒนามาดีมาก
ตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดไฟตัวเล็กแบบพกพาอันนี้ก็ใช้ได้ง่ายๆเลยครับบริโก้บริโก้804มีแบตเตอรี่ในตัวนะตัวนี้ก็คือเราพกพาไปเล่นไหนได้แต่ว่าฟังก์ชันมันอาจจะน้อยไปนิดนะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเวลาพกพาไปใช้งานแบบง่ายๆไม่ต้องให้มันใหญ่เถอะอันนี้ครับอันนี้น้ำยาทำฟองทำควันที่ใส่เครื่องทำฟองแล้วก็ทำควันทำฟองอันนี้ทำควันมันอันเดียวกันไหมครับคนละอย่างคนละอย่างทำฟองกับทำควันถ้าทำฟองอ่ะมันจะทำเห็นเด็กเขาเป่านั้นแต่มันใช้เครื่องเดียวกันไหมคนละเครื่องคนละเครื่องด้วยครับผมคนละเครื่องแต่ว่าเรามีขายทั้งทำฟองทำควันอันนี้มันจะเป็นควันอันนี้เป็นทำฟองอันนี้ก็ถ้าเข้ามาซื้อได้เลยได้เลยครับมันจะมีเครื่องตีฟองอ่ะเวลาเราเป่ามันจะเป็นกลมๆลอยไปนั่นแหละเครื่องทำฟองฟองสบู่เหมือนฟองสบู่ถูกต้องเวลาเด็กเขาเล่นอะไรของเล่นนี่แหละตัวนี้งานลูกเล่นมาซื้อได้เลยอันนี้ก็เป็นน้ำยาทำควันที่มันพ่นฟู่เป็นควันออกไปแต่ไม่มีกลิ่นนะพวกนี้มันพัฒนาตะกอนมันคิ้วมากนะครับผมนักร้องตีอ้าปากขึ้นโอ้จบเลยครับผมอันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นพวกนี้นะครับปกติมันจะเป็นสีฟ้าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะทุกคนมีกลิ่นมีตะควันเข้ามาสั่งซื้อเลยถ้ามีกลิ่นนี่น่าจะไม่ใช่แล้วล่ะใช่ล่ะอีกบางรุ่นมันก็เป็นลองก่อนแล้วใช่ไหมว่าไม่มีกลิ่นเลยแต่ก่อนมันกลิ่นชนนะแต่หลังๆรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นเขาไม่ผสมสารอะไรเยอะนี่แหละครับผมแต่ก่อนเนี่ยโอ้ดูมันทำมาเป็นสูตรใหม่แล้วใช่ทำมาเป็นใหม่ปกติมันจะเป็นสีนะมันจะเป็นสีฟ้าสีอะไรนี่แหละผมมาอันนี้ก็จะเป็นไมค์ประชุมไร้สายไม่ประชุมไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์ทาดาไมโครเทคก็มีไม่4ตัว8ตัว2ตัวก็มีก็ถ้าไหนที่กำลังหาไปใช้งานในหน่วยงานราชการที่เป็นไม้ไร้สายเป็นชุดไม่ประชุมนะครับไม่ประชุมไร้สายที่เขียนสเปคงานอะไรแล้วหาไม่ได้แนะนำทักเข้ามาที่ร้านฮิปโปนะครับเดี๋ยวเราแกะสเปคให้อะไรให้นะครับตรงนี้ก็มีหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับอ่ะด้านหลังก็จะเป็นเกี่ยวกับขาไม้นี่ขาไม้ก็หลายรุ่นนะครับสแตนโนดก็มีนี่สแตนโนดตัวละ500กว่าบาท550อันนี้ก็ขาไมค์ของ NPE ของ GIP ของ Compact ก็เยอะแยะเลยของ Superlux ของ K&M แบรนด์เยอรมันก็มีนี่ไงครับก็เยอะ Quality ก็มีนู่นชื่อเขียวครับก็หลายรุ่นนะครับทักเข้ามากันเข้ามาลองเลือกดูเลยก็ได้จับลองจับดูเนาะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วน่ะโอ้ยสนใจตัวนี้ก็ทักแชทเข้ามาเรามีแอดมินคอยประสานงานอยู่นะครับแอดมินคอยตอบเรามาดูไมค์กันเลยไหมครับอันนี้ก็เป็นไมค์ไม้สายน่าจะเป็นโซนสุดท้ายของคลิปนี้แล้วคลิปนี้แล้วเป็นไมค์สายนะครับไมค์สายนี่ก็โอ้โหนะครับไม่รู้จะพูดตัวไหนก่อนเอาตัวเดียวที่ลูกค้าซื้อเยอะสุดเลยตัวเดียวเลยตัวเดียวใช่ไหมไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะมันจะเป็นตัวชัวร์เลยครับชัวร์ราคาต่ำสุดพื้นอันนี้คือราคาพันนะถ้าไม่ถึงพันนี่ NBE ครับผม SMไหนล่ะรู้สึกว่าเขาจะไปเทสให้ลูกค้านะหายไปไหนติ๊กตอกติ๊กตอกนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ SM58A นี่มันหายไปเราดูตรงป้ายก็ได้เขาน่าจะไปให้ลองให้ลูกค้า690แต่กว่ามัน950มันราคาปรับลงนะครับอ๋อตัวนี้ NP นี่หัว SM58 นี่เสียงดีแล้วตัวของชัวที่บอกชัวนี่มันจะเป็น SB100 อ๋อนี่ไง SB100 เห็นไหมนี่พันกว่าบาทSB100 ก็ได้ระดับเนี่ยของมหาจักรนะครับถ้าเป็นของพวกชัวร์ JBL ต้องมีโลโก้นี้นะใช่ครับผมถึงจะบอกว่าของแท้ได้ AKG ก็มีนี่ AKG P3S นี่ก็เสียงดีนะครับสายวัดเลยนี่พระจันทร์มาที่ใน AKG อย่างเดียวเลยนี่ครับผมเสียงดีด้วยสายวัดสายวัดเลยครับผมสายวัดนี่หมายถึงงานวัดนะสายวัดเลยครับหลวงพี่หลวงพ่อทั้งนั้นเลยครับหลวงพ่อพระจันทร์ทั้งนั้นเลยครับผม AKG นะครับใช้งานแล้วก็ตัวหนึ่งที่เข้ามาใหม่รู้สึกว่าทนเสียงดีมากผมแนะนำอีกรุ่นนึงนะ MBA นี่ราคา400กว่าบาทแต่ทนเสียงนี่สุดยอดมากครับผมน้ำเสียงนี่เหมือน NBE เลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นราคาน้ำหนักดีด้วยนี่เบต้าอะไรนี่เบต้า 58S นี่ของ MBA ถ้าสมมติว่าลูกค้าเข้ามาถามแล้วถามว่าตัวถูกสุดช่างพองอะไรนะครับลูกค้าถามมาไม่ถูกสุดเลยครับไม่ถึงสุดเลยกับตัวนี้แหละครับผม DL 680 240บาทครับผมนี่ของ NTE เอาไปใช้ในพวกรถขายของประมาณนี้ได้หรืองานทั่วไปได้งานไม่เริ่มต้นก็ไม่แพงแล้วก็240อย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นเลยเนาะ190เลยนี่ถ้าทนดีๆหน่อยก็240ตัวนี้ก็ใช้แล้วทิ้งไปเลยไม่ต้องไปซ่อมราคา190น่าใช้ได้ยาวๆด้วยนะของ NTE ส่วนมากก็คือหัวไม้น่ะมันจะขาดเวลามันตกมันอะไรครับก็มีแค่ปัญหาตรงนั้นเนาะตรงไม้ครับผมแต่ถ้าลุกอัปเกรดขึ้นมาก็ยากครับผมตรงนี้ขาดยากมันก็สายขาดแต่ไม่พังแค่นี้นะครับส่วนในตู้ตรงนั้นก็จะเป็นสต็อกไม้ของเรา
ไม่ว่าจะเป็นไม้นั่นไงถ้าเกิดว่าท่านไหนซื้อตู้ JBL ไปไม่มีไมลอยก็เอาตัวนั้นเลยเข้าไปซื้อไมลอยของ JBL ไมลอย JBL ไม่ชัวร์ไม่อะไรอยู่ในตู้นี้หมดสต็อกตู้ของเซนไฮเซอร์โอเคครับนะครับน่าจะได้เลือกแล้วครับสุดยอดมากครับผมวันนี้ก็ได้ดูเยอะนิดนึงไหมนี่อ่ะได้ผมเหมือนอันนี้ของ AKGเขาเก็บตู้ไว้อันนี้ X-Boy ก็น่าจะหลงตู้เนาะไม่ใช่นะน่าจะเก็บไว้ผิดอีกแล้วเก็บไว้ผิดเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นของเซนไฮเซอร์ในตู้ตรงนี้นะครับแต่ละรุ่น X1 พวกนี้นะครับในซีรีส์ของแพงนะครับใช่ฝั่งนู้นก็จะเป็นไมลอยด้วยสต็อกไมลอยด้วยของกิฟนั่นไงของกิฟก็มีอันนี้เผื่อลูกค้าสนใจของกิฟก็มีดีคูติกนะครับของเบต้าทีไมโครเทคตัวละ 10,000 อย่างงั้นนะครับครับในตู้ตัวนั้นก็จะเป็นไม้ที่เป็นบอดี้เล็กมันก็ใส่ตรงนั้นเป็นไม้โปรพัทนั่นตัวนึงรุ่นขายดีของโปรพัทตัวนั้นก็ต้อง8นะได้นะยู RM RM 888 RM 888อันนี้คือเข้าไปเสียบกับพวกตู้ที่เป็นบลูทูธหรือพวกได้เลยจะว่าไงอ่ะพวกล้อลากเนาะล้อลากอะไรได้ตัวนั้นน่ะสะดวกเลยครับใช่ตัวด้านล่างก็จะเป็นไม้เฮดเซตก็คือไม้คาดนี่อันนี้เหมาะกับคุณครูเลยครับครูที่ไปสอนนะครับหรือเต้นแอโรบิกมีเลยอ๋อเนี่ยใช่ๆผมอยู่ไมค์เฮดเซตเลยเซตอะไรคล้องหูแล้วก็พูดไปด้วยเลยครับผมตรงนี้ได้ข้างบนก็จะเป็นไมลอยทั่วไปพวกนี้ก็ของราคาพันกว่าบาทพวกนี้ตอนนี้ก็ประมาณ 1,700 ประมาณ 1,700-1,800 เงินโปรพัทตัวนั้นตัวนั้นจะ 2,000 อยู่มั้งตัวนี้ 1,700 นะครับราคาประมาณนี้ตัวนั้นก็จะเป็นของ JBL นะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมก็ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อ JBL ที่บล็อกนะก็จะซื้อใหม่ตัวนี้ไปด้วยไปตัวนี้ไปด้วยไปใช้งานกับ JBL ครับก็หมดแล้วแหละหมดแล้วนะครับก็ท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจนะครับสินค้าตัวไหนนะครับให้ทักแชทเข้ามานะครับสอบถามในเรื่องของราคาทำใบเสนอราคาส่งงานราชการอย่างนี้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านนิโปนะครับของเรานะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าท่านไหนที่เดินทางนะครับผ่านมาทางนี้ก็สามารถแวะเข้ามาชมสินค้าทางร้านฮิปโปได้นะครับก็คลิปนี้นะครับกับผมก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วครับผมสวัสดีครับ